สรุปดราม่าโอลิมปิกเรียกคืนเหรียญจอแดนชายยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาประท้วงช้าไป4วิกีฬาวันที่12สิงหาคม2567 10:56 น.สรุปดราม่าโอลิมปิกเรียกคืนเหรียญจอแดนชายยิมนาสติกสหรัฐอเมริกาศาลชี้โค้ชประท้วงเกินเวลาไป4วิวิจารณ์สนั่นโลกเป็นดราม่าส่งท้ายโอลิมปิก2024สำหรับการแข่งขันยิมนาสติกหญิงประเภทอุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์เมื่อจอแดรอนชายนักยิมนาสติกชาวสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองแดงหลังโค้ชยื่นประท้วงทำให้คะแนนขยับขึ้นจากลำดับ5ไปอยู่ลำดับที่3สำหรับคะแนนในการแข่งขัน1รีเบก้าอันดราเดบราซิล 14.166 คะแนน2ซีโมนไบสหรัฐอเมริกา 14.133 คะแนน3อนาบาโบซูโรมาเนีย 13.700 คะแนน4ซาบอรินามาเนกาวอยเนียโรมาเนีย 13.700 คะแนน5จอแดนชายสหรัฐ 13.666 คะแนนโดยโค้ชทีมชาติสหรัฐเชื่อจอแดนชายทำท่าทัวร์เจเต้ฟูได้ดีกว่าตอนแข่งรอบคะเลือกประเภททีมจึงยื่นประท้วงคะแนนความยากจากนั้นกรรมการพิจารณาแล้วเพิ่มคะแนนให้จอแดนชาย 0.1 คะแนนทำให้คะแนนรวมเป็น 13.766 คะแนนแซงหน้านักยิมนาสติกสองสาวชาวโรมาเรียขึ้นมาอยู่ในลำดับที่3คว้าเหรียญทองแดงไปในที่สุดโดยคะแนนใหม่หลังการประท้วงโค้ชของจอแดนชาย1รีเบก้าอันดราเดบราซิล 14.166 คะแนน2ซีโมนไบสหรัฐอเมริกา 14.133 คะแนน3จอแดนชายสหรัฐอเมริกา 13.766 คะแนน4อนาบาโบซูโรมาเนีย13.700 คะแนน5ซาบอรินามาเนกาวอยเนียโรมาเนีย 13.700 คะแนนจากเหตุการณ์นี้ทำให้แฟนกีฬาชาวโรมาเนียไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์รวมถึงนาเดียโคมาเนซี่อดีตนักยิมนาสติกชาวโรมาเนียระดับตำนานโพสต์คลิปวิดีโอของซาบอรินามาเนกาวอยเนียขณะแข่งขันที่โดนหักคะแนนไป 0.1 คะแนนเพราะคาดโดนหักคะแนนจากการเหยียบเส้นแต่ภาพอีกมุมหนึ่งของกล้องจับได้ว่าไม่ได้ออกจากเบาะด้านมาเซลซิโอลาคูนายกรัฐมนตรีของโรมาเนียประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีปิดโอลิมปิก2024เพื่อเป็นการประท้วงและจะมอบรางวัลให้กับ2นักยิมนาสติกชาวโรมาเนียเทียบเท่ากับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับการขยับของสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียและคณะกรรมการโอลิมปิกโรมาเนียยื่นอุทธรณ์คำร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลก CAS กรณีโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกายื่นประท้วงคะแนนจอแดนชายเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาศาลกีฬาโลกมีคำตัดสินให้การเพิ่มคะแนนของจอแดนชายเป็นโมฆะและให้ยึดคะแนนเดิมส่งผลให้จอแดนชายตกไปอยู่ในลำดับที่5เนื่องจากกฎของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG ระบุชัดเจนว่าต้องประท้วงภายใน1นาทีหลังกรรมการประกาศผลแต่โค้ชสหรัฐอเมริกายื่นประท้วงตอน1:04 น.หมายความว่าการยื่นประท้วงนั้นเกินไป4วินาทีดราม่ายังไม่จบแค่นั้นเพราะศาลกีฬาโลกไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันจึงให้สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ FIG เป็นผู้ดำเนินการจึงประกาศเปลี่ยนผลการแข่งขันโดยยึดตามคำสั่งศาลทำให้แฟนกีฬาของสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่จอแดนชายขอรักษาสุขภาพจิตใจด้วยการประกาศหยุดเล่นโซเชียลมีเดียต่อมาวันที่11สิงหาคมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ยอมรับคำตัดสินของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติโดยประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรัฐอเมริกา
พื่อเรียกคืนเหรียญทองแดงและประสานไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของโรมาเนียเพื่อจะมอบเหรียญทองแดงให้กับอนาบาโบซูไม่จบแค่นั้นคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกของสหรัฐอเมริกาจะยื่นอุทธรณ์ถึงกรณีดังกล่าวต่อไปด้วยภาพชุดปิดฉากปารีสเกมทอมครูซมาเท่รับธงมุ่งสู่ LA 2028ปิดฉากยิ่งใหญ่ปารีสเกมทอมครูซโรยตัวรับธงสุดเท่นำขึ้นเครื่องสู่ LAน้องส้มร่ำไห้ชวดเหรียญเป็นของขวัญวันเกิดเสียดายถ้าทำได้ตามซ้อมมีโอกาสปารีสเกมวันที่11สิงหาคม2567 21นาฬิกา7นาทีหลังจากน้องส้มดวงอักษรใจดีจบอันดับ6ยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม2024รุ่นมากกว่า81กิโลกรัมไม่ได้เหรียญรางวัลทำให้ทัพไทยปิดฉากโอลิมปิก2024ด้วยผลงาน1ทอง3เงิน2ทองแดงหลังแข่งขันน้องส้มกล่าวว่าฟอร์มวันนี้ไม่ค่อยโอเคแต่ทำเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับคลีนแอนด์เจอครั้งแรกถอยหลังไปก็เริ่มมีอาการเจ็บข้อพับแต่ฮึดสู้ส่วนสแนทที่2ครั้งแรกไม่ผ่านน่าจะจากความไม่ละเอียดพอครั้งที่3คิดว่าถ้าจะไปต่อต้องยกให้ติดน้องส้มกล่าวอีกว่าก่อนแข่งร่างกาย 100% ผลออกมาแบบนี้ไม่เป็นไรดูสถิติที่2ถึง3ถ้าได้ตามที่ซ้อมมาก็มีโอกาสติดเหรียญดวงอักษรกล่าวต่อว่าก่อนแข่งก็หวังบ้างพยายามลดความกดดันด้วยการตัดโลกโซเชียลส่วนที่ทีมยกน้ำหนักได้เหรียญทั้ง3คนก่อนหน้ายอมรับว่ามีผลต่อความเครียดแต่ค่อนข้างคิดว่าอาจไม่ได้ดีใจกับน้องๆเมื่อถามว่าวันนี้11สอคอเป็นวันเกิดอยากได้เหรียญเป็นของขวัญหรือไม่น้องส้มที่ก่อนหน้านี้ท่าทางยังสดใสเริ่มจะมีน้ำตาออกมากล่าวว่าจริงๆคิดว่าอยากได้ของขวัญวันเกิดยังไม่ได้คุยกับที่บ้านก่อนมาที่บ้านก็บอกสู้ๆไม่เป็นไรส่วนอนาคตยังไม่วางแผนขอเรียนจบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ก่อนเมื่อถามว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษส้มบอกว่าอยากกินชาบูเนื้อนุ่มๆชานมไข่มุกส่วนอาหารฝรั่งเศสพอแล้วอยากกินส้มตำแล้วหน่อยณัฐนีตำนานปอบหยิบลั่นไม่คิดเกษียณแม้วัยใกล้จะ80แล้วบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 17นาฬิกา50นาทีนักแสดงรุ่นใหญ่หน่อยณัฐนีตำนานปอบหยิบลั่นไม่คิดเกษียณเผยสาเหตุแม้วัยจะใกล้80แล้วป้าหน่อยณัฐนีสิทธิสมานนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของตำนานปอบหยิบที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานประกาศชัดยังไม่คิดเกษียณตัวเองจนกว่าผู้จัดจะเลิกจ้างเล่นละครถึงแม้ปัจจุบันว่าจะอายุใกล้เลข8แล้วก็ตามล่าสุดป้าหน่อยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ถึงสาเหตุที่ไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงโดยเผยว่าส่วนตัวรักงานแสดงและยังมีไฟในการทำงานอยู่ยังรู้สึกสนุกกับการได้เล่นละครได้ทำงานกับนักแสดงที่มีความสามารถมากมายหลายคนได้เรียนรู้บทบาทใหม่ๆได้เจอได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ๆรู้สึกเหมือนได้พลังอย่างเต็มที่แม้อายุใกล้จะก้าวสู่วัย80ปีแต่เห็นยังแข็งแรงแบบนี้ป้าก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษแค่ต้องมีวินัยออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทานอาหารเสริมบ้างเท่านั้นเองและรู้สึกตัวเองโชคดีที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพจึงขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่อุปสรรค